กล้าคิดก็ต้องกล้าทำอย่ากลัวถ้าทำความดีเป็นศึกษาปัญหาให้ทันท่วงทีเมืองไทยจะพัฒนากว่านี้รายการดีคดีโลกคดีธรรมขอรำรำพันบรรยายความคิดเครื่องหมายแห่งสีทั้งสามงามถนัดขาวคือบริสุทธิ์สีสวัสดิ์หมายพระไตรรัตน์และธรรมะคุ้มจิตไทยแดงคือโลหิตเราใสซึ่งยอมสละได้เพื่อรักษาชาติศาสนาน้ำเงินคือสีโสภาอันจอมประชาถ้าโปรดเป็นของส่วนองค์จัดริ้วเข้าเป็นไตรงจึงเป็นสีธงที่รักแห่งเราชาวไทยอวตารนำไปยงยุทธวิชัยวิชิตก็ชูกีสยามประเทศไทยที่เจริญมั่นคงมาได้จนถึงทุกวันนี้มิได้เกิดขึ้นจากความหวาดกลัวยังคลาดเคล้าแต่บรรพบุรุษไทยของเราทุกยุคทุกสมัยล้วนแต่มีความกล้าหาญและชาญฉลาดปกป้องเอกราชสร้างชาติให้เกิดความมั่นคงโดยมีธงแห่งพระไตรรัตน์เป็นเครื่องนำชัยจึงเป็นที่มาที่ไปของรายการคดีโลกคดีธรรมกล้าคิดก็ต้องกล้าทำอย่ากลัวถ้าทำความดีเป็นศึกษาปัญหาให้ทันท่วงทีเมืองไทยจะพัฒนากว่านี้รายการดีคดีโลกคดีธรรมรายการดีคดีโลกคดีธรรมวันนี้วันแรม8ค่ำเดือน5วันนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่24เมษายนพระพุทธศักราช2565รายการคดีโลกคดีธรรมมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นปกติทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์และวันเสาร์อาทิตย์ทางสถานีวิทยุแห่งนี้ท่านผู้ฟังสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันวิทยุพุทธศาสนาทั่วไทยไว้ในโทรศัพท์มือถือเพื่อติดตามรับฟังรายการคดีโลกคดีธรรมได้อย่างสะดวกไม่ว่าท่านจะไปที่ไหนในโลก
ท่านก็สามารถเปิดรับฟังรายการคดีโลกคดีธรรมผ่านโทรศัพท์มือถือของท่านได้เพียงแค่ท่านดาวน์โหลดแอปพลิเคชันวิทยุพุทธศาสนาทั่วไทยไว้ในโทรศัพท์เท่านั้นท่านก็ฟังสิ่งที่เป็นสาระเป็นประโยชน์มากมายมหาศาลโดยสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติ38คลื่นที่มีอยู่ทั่วประเทศมารวมอยู่ในแอปพลิเคชันวิทยุพุทธศาสนาทั่วไทยนี้แล้วจึงได้บอกกับท่านผู้ฟังสาธุชนทั้งหลายว่าใครก็ตามที่บอกต่อให้ผู้อื่นดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนี้เอาไว้ในโทรศัพท์ท่านได้บุญโดยไม่ต้องลงทุนอะไรเลยบอกครั้งเดียวได้บุญตลอดกาลยิ่งบอกหลายคนยิ่งบอกเยอะๆมากมากยิ่งได้บุญมากอันนี้คือเรื่องจริงอาตมาภาพมีความภูมิใจที่ตนเองได้มีโอกาสจัดรายการวิทยุแล้วได้ประกาศบอกให้พวกเราได้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนี้ถือว่าเป็นความโชคดีมากมากและผู้ที่โชคดีมากกว่านี้ก็คือท่านพระครูจริยสารธรรมวัดป่าจริยธรรมอำเภอนาด้วงจังหวัดเลยและลูกศิษย์เอกคือทิโชคเป็นผู้จัดทำแอปพลิเคชันนี้ขึ้นมาได้บุญมากกว่าอาตมาหลายเท่าเมื่อครูบาอาจารย์สร้างกระแสบุญให้เราก็นำกระแสบุญนี่แหละไปแจกจ่ายให้ผู้อื่นได้บุญกันต่อกันไปนี่แหละบุญจะเกิดกับบ้านกับเมืองเพราะได้ฟังสิ่งที่ดีมีสาระรายการคดีโลกคดีธรรมขอสนับสนุนส่งเสริมเต็มที่ครูบาอาจารย์ของเราไม่ว่าจะเป็นพระสงฆ์ไม่ว่าจะเป็นคฤหัสถ์ญาติโยมแม้แต่น้องสามเณรแม่ชีก็ตามสนับสนุนส่งเสริมกันทุกคนอุบาสกอุบาสิกาของเราด้วยถ้าช่วยกันเผยแผ่พระพุทธศาสนาเนี่ยเป็นสิ่งที่น่ายินดีอย่างยิ่งควรสนับสนุนส่งเสริมอย่างยิ่งนี่คือสิ่งที่เราสามารถทำได้แบบง่ายๆเลยก็คือแนะนำญาติพี่น้องเพื่อนมิตรสหายของเราผู้ใต้บังคับบัญชาของเราแม้แต่ผู้บัญชาการของเราก็ตามให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนี้เอาไว้ในโทรศัพท์จะได้ประโยชน์มากมายได้บุญมากหลายจากการที่เราได้ฟังธรรมะพระพุทธเจ้าตรัสไว้นะว่าการฟังธรรมนั้นเป็นมหามงคลอันสูงสุดธรรมัสสวนังเอตัมมังคลมุตตมังการฟังธรรมตามการย่อมเป็นมหามงคลสูงสุดขออนุโมทนาบุญกับทุกฝ่ายที่ร่วมด้วยช่วยกันเผยแพร่กระแสบุญนี้ให้กับผู้อื่นช่วยกันนะท่านผู้ฟังไม่มีกระแสใดที่จะดีเลิศประเสริฐสีไปกว่ากระแสธรรมขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ารายการนี้จึงย้ำทุกวันทุกวันทุกวันให้ท่านดาวน์โหลดแอปพลิเคชันวิทยุพุทธศาสนาทั่วไทยเอาละสาธุชนทุกท่านเมื่อวานนี้วันเสาร์23เมษายนเราก็ได้มีโอกาสร่วมบุญหล่อพระอัครสาวกเบื้องซ้ายขวาพระโมคคัลลานะพระสารีบุตรเสร็จสิ้นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วที่วัดศรีอุดมวงศ์ตำบลศรีสงครามอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยถามว่าอุโบสถแล้วเสร็จหรือยังตอนนี้พระสงฆ์ของวัดศรีอุดมวงศ์โดยการนำของอาจารย์พระครูดมพรานุวัฒน์กำลังทำตัวเป็นช่างนวกรรมเพื่อจะจัดสร้างอาคารวิหารคดรอบอุโบสถ
งานนี้พระทำกันเองทั้งหมดเพราะทางวัดไม่มีเงินจ้างช่างข้างนอกมาทำตอนนี้ประสบปัญหากันทุกวัดทั่วประเทศเลยเนื่องจากพิษภัยโควิดที่มนุษย์อ้างนำมาออกกฎออกระเบียบต่างๆห้ามทำอะไรทั้งสิ้นมนุษย์ก็จะอดตายกันก็คราวนี้แหละเอาละยังไงก็ตามเชื่อว่ามนุษย์เรานั้นฉลาดแล้วเดี๋ยวคงจะแก้ไขสถานการณ์กันได้เองตามเหตุตามปัจจัยรายการนี้ไม่ได้ว่าใครนะอย่าร้อนอกร้อนใจกันนะจะบอกเราพูดภาพรวมที่มันเกิดและเป็นจริงตามนั้นเราไม่ได้ไปกล่าวหาว่าท่านกระทำความผิดแต่กำลังบอกกับสังคมว่ามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมันจึงเกิดอะไรอะไรแบบนี้ขึ้นและมันก็เป็นแบบนี้แบบนี้นี่แหละทีนี้เราจะแก้ไขกันอย่างไรก็อยู่ที่ประชาชนตัดสินใจกันนะตัดสินใจกันอาตมาภาพไม่สามารถจะชี้นำได้เพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องของส่วนบุคคลพิจารณาแล้วก็ดำเนินการกันไปตามความเหมาะสมนะโยมนะแต่ที่แน่ๆก็คือใครที่จะเป็นเจ้าภาพเหล็กเส้นปูนหินทรายถวายวัดศรีอุดมวงศ์โยมโทรศัพท์เข้าไปได้เลยที่หมายเลข0898404968พระครูดมวรานุวัตรรอรับโทรศัพท์ทุกท่านอยู่ท่านสาธุชนผู้ฟังทุกท่านวันนี้รายการคดีโลกคดีธรรมจะมาปรารภเรื่องที่เกี่ยวกับพวกเราโดยตรงและเกี่ยวกับอาตมภาพผู้ดำเนินรายการโดยตรงเพราะไม่ได้ปรารภและไม่ได้พูดเรื่องนี้กันมาเป็นปี2ปีแล้วในรายการไม่ได้หยิบยกขึ้นมากล่าวเลยในช่วงที่เกิดการแพร่ระบาดของโควิด -19 ตั้งแต่ปีพระพุทธศักราช2563เป็นต้นมาตั้งแต่ต้นปีเนี่ยไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้เลยและในช่วงนี้องค์การศาสนาพุทธโลกก็เพิ่งเกิดขึ้นแล้วก็กำลังเป็นที่นิยมกำลังเป็นที่สงสัยกำลังเป็นที่สนใจหลายสิ่งหลายประการต่อผู้คนในสังคมอาตมาภาพนั้นไม่สงสัยมานานแล้วโยมไม่สงสัยสิ่งเหล่านี้เลยเพราะติดตามมาโดยตลอดวันนี้จึงถือโอกาสจะมาปรารภมาพูดคุยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับชาวพุทธของเราส่วนหนึ่งและเกี่ยวข้องกับอาตมภาพโดยตรงจะเป็นเรื่องไหนไปไม่ได้นอกเหนือไปจากเรื่องของสภาพุทธบริษัทภาคประชาสังคมจิตอาสารายการคดีโลกคดีธรรมเคยย้ำกับท่านสมาชิกที่ขึ้นทะเบียนเขียนใบสมัครปฏิญาณตนเป็นพุทธมามกะมาโดยตลอดว่าสภาพุทธบริษัทภาคประชาสังคมจิตอาสาที่ก่อตั้งขึ้นมานี้มิได้เน้นกิจกรรมมิได้เน้นทำกิจกรรมอะไรแต่เน้นให้ชาวพุทธสร้างจิตสำนึกขึ้นมาในหัวใจของตนเองเป็นหลักคนเราถ้ามีจิตสำนึกในหัวจิตหัวใจแล้วเนี่ยการกระทำคำพูดมันจะตามมาเองรายการคดีโลกคดีธรรมโดยอาตมาภาพในฐานะผู้ก่อตั้งสภาพุทธบริษัทภาคประชาสังคมจิตอาสาจึงไม่เน้นเรื่องของการทำกิจกรรมภายนอกแต่เน้นการทำกิจกรรมภายในคือในจิตในใจของเรามากกว่าทำภารกิจในจิตในใจทำอย่างไรก็คือการสร้างจิตสามัญสำนึก
ให้กับจิตใจของเราเองด้วยการศึกษาเรียนรู้ข้อมูลที่เป็นประวัติศาสตร์ของชาติบ้านเมืองให้มากยิ่งขึ้นทำความรู้จักบรรพบุรุษไทยที่เสียสละเลือดเนื้อเพื่อรักษาผืนแผ่นดินและพระบวรพุทธศาสนามาให้แก่เราเนี่ยให้มากยิ่งขึ้นพอเราศึกษาเรียนรู้ดูสิ่งเหล่านี้มากขึ้นเนี่ยตัวจิตสำนึกมันจะค่อยๆเกิดขึ้นเพิ่มขึ้นบริบูรณ์ขึ้นเมื่อจิตสำนึกบริบูรณ์ขึ้นเกิดขึ้นมากขึ้นคำพูดคำจาของเราการปฏิบัติทางกายของเรามันจะเป็นไปตามจิตสำนึกขึ้นมาโดยอัตโนมัติเองที่อาตมาภาพให้ทำเช่นนี้เนี่ยถือว่าอาตมาภาพเป็นผู้มีประสบการณ์มาก่อนได้ผ่านกระบวนการสร้างจิตสำนึกแบบนี้มาก่อนแล้วก็ได้กระทำและกล่าวคำพูดให้ท่านได้เห็นเป็นที่ประจักษ์มาจนถึงวันนี้นี่แหละคือผลที่เกิดขึ้นจากการสร้างสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาในหัวใจสภาพุทธบริษัทภาคประชาสังคมจิตอาสาเกิดขึ้นมาจึงไม่ได้เน้นเรื่องกิจกรรมภายนอกไปจัดไอ้นั่นไปจัดไอ้นี่ที่นั่นที่นี่ไม่มีเราไม่ได้เน้นเรื่องนั้นเพราะก่อนที่จะเชิญชวนทุกท่านมาสมัครนั้นก็ได้พูดอธิบายขยายความถึงเหตุผลและความจำเป็นของการจัดตั้งสภาพุทธบริษัทขึ้นมาให้ทุกท่านได้ศึกษาได้เรียนรู้กันไปแล้วแล้วก็ได้วางกำหนดวัตถุประสงค์เป้าหมายไว้ชัดเจน3ข้อซึ่งในวันนี้แหละจะนำมาตอกย้ำให้แก่ทุกท่านได้รับทราบให้รู้จักสภาพุทธบริษัทภาคประชาสังคมจิตอาสาให้ชัดเจนยิ่งขึ้นโดยเฉพาะท่านสมาชิกที่ได้ขึ้นทะเบียนเขียนใบสมัครกันไปแล้วเนี่ยขอให้ท่านจงภาคภูมิใจตัวเองเถอะว่าท่านน่ะคือ1นะ1ในประเทศนี้ที่ได้สร้างจิตสามัญสำนึกขึ้นมาด้วยตัวของท่านเองโดยมีรายการคดีโลกคดีธรรมนี้คอยเป็นพี่เลี้ยงให้พี่เลี้ยงในที่นี้ก็คือคอยนำข้อมูลข่าวสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนามาเสนอผ่านรายการให้ทุกท่านได้รับรู้รับทราบเนืองๆบวกกับการกระตุกการกระตุ้นต่อมสำนึกของท่านอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้รู้จักความกตัญญูกตเวทีต่อบรรพบุรุษของตนเองโดยเฉพาะความจงรักภักดีต่อองค์บุรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าของตนเองทั้งในอดีตและองค์พระมหากษัตริย์รัชกาลปัจจุบันอย่าได้เสื่อมคลายเป็นอันขาดอันนี้คือสิ่งที่ทางสภาพุทธบริษัทภาคประชาสังคมจิตอาสาเน้นย้ำมาโดยตลอดใครที่เรียกร้องหิวโหยแสวงหากิจกรรมสภาพุทธบริษัทว่าเมื่อไหร่จะไปทำกิจกรรมที่นั่นที่นี่ขออภัยด้วยนะโยมเรียกร้องผิดที่ผิดทางซะแล้วที่นี่ไม่เน้นการทำกิจกรรมภายนอกเน้นแต่การทำกิจกรรมภายในคือในใจของเรารักษาความมั่นคงในใจของเราไว้ให้ได้ในฐานะที่เราเป็นพุทธมามกะทั้งกายวาจาและใจการเป็นพุทธมามกะทั้งกายวาจาและใจนั้นมิใช่เป็นกันง่ายๆไม่ใช่ไปประกาศตนด้วยวาจา
เอเตมยังพันเตสุจิระปรินิพุตัมปิตังภควันตังสรนังคัจฉามิธรรมัญจะสังคัญจะพุทธมามกาติโนอะไรต่างๆเหล่านี้นี่เป็นเพียงแค่การกล่าววาจาซึ่งกล่าวกันเป็นประจำอยู่แล้วแต่สิ่งที่เป็นลายลักษณ์อักษรแสดงตนว่าเราคือพุทธมามกะเป็นหลักฐานนั้นยังไม่เคยมีปรากฏที่ไหนมาก่อนไม่มีฮะในประเทศนี้ไม่เคยมีอาตมาภาพจึงได้เล็งเห็นความสำคัญในข้อนี้จึงให้ทุกท่านทุกคนนั้นกระทำตนเองให้เป็นพุทธมามกะด้วยลายลักษณ์อักษรโดยที่ทางส่วนกลางคืออาตมาภาพและคณะมิได้นำเอกสารของท่านทั้งหลายที่เขียนอยู่ใบสมัครนี้เอาไปทำอะไรเลยนอกจากเก็บไว้เป็นฐานข้อมูลเฉพาะซึ่งไม่มีใครสามารถที่จะมานำข้อมูลเหล่านี้ออกไปทำอะไรได้สักอย่างหนึ่งเก็บไว้อย่างดีเพื่อที่จะให้ท่านทั้งหลายนั้นมีชื่อมีนามสกุลอยู่ในทะเบียนว่าเป็นพุทธมามกะโดยลายลักษณ์อักษรเรียบร้อยแล้วแล้วทางส่วนกลางก็ได้ออกบัตรประจำตัวพุทธมามกะให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่มีบางท่านยังไม่ได้รับอาตมาภาพเองต้องขออภัยจริงๆนะโยมนะเนื่องจากมันติดขัดในอะไรหลายๆอย่างหลายประการจึงทำให้เกิดความล่าช้ามาโดยลำดับแต่ไม่ต้องห่วงเมื่อท่านมีชื่อมีนามสกุลปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลแล้วเนี่ยบัตรประจำตัวก็ถือว่ามีแล้วอาตมาภาพจะจัดพิมพ์บัตรให้เมื่อไหร่ก็สามารถทำได้ไม่ยากแต่สิ่งสำคัญที่สุดกว่าบัตรก็คือความมั่นคงในใจของท่านมันยังมั่นคงอยู่หรือเปล่ายังเป็นพุทธมามกะตามรอยเบื้องพระยุคลบาทขององค์บุรพามหากษัตริย์ของเราอยู่หรือเปล่าถ้าหากมีความมั่นคงแล้วใจท่านก็จะไม่หวั่นไหวกับวัตถุเพียงเล็กๆน้อยๆคือบัตรประจำตัวท่านจะไม่หวั่นไหวเลยถ้าหากใครยังหวั่นไหวเรื่องบัตรกันอยู่ขอให้ท่านทบทวนจิตใจของท่านเองด้วยว่าท่านยังมีความหวั่นไหวอยู่หรือไม่ได้เป็นพุทธมามกะสมบูรณ์แล้วหรือยังมันเป็นการทดสอบจิตใจตัวเราเองได้เป็นอย่างดีอันนี้แหละเขาเรียกว่าบททดสอบตัวเราเองในกรณีหนึ่งด้วยว่าเรามีความมั่นคงในใจของเรามากน้อยเพียงใดในการที่เราเป็นพุทธมามกะท่านสาธุชนผู้ฟังทั้งหลายในวันนี้จะขอเริ่มต้นด้วยที่มาที่ไปของสภาพุทธบริษัทภาคประชาสังคมจิตอาสาเป็นเบื้องต้นให้ทุกฝ่ายได้หายเคลือบแคลงใจแล้วได้เกิดความสบายใจมากยิ่งขึ้นแต่ขอบอกไว้นิดนะท่านอย่าไปเอาแง่กฎหมายมาใช้ในเรื่องของจิตใจมันคนละเรื่องอย่าไปเอามาถ้าท่านไปถือข้อกฎหมายลายลักษณ์อักษรจะเอามาเปรียบเทียบมาดำเนินการมาอะไรต่างๆเนี่ยอาตมาภาพและกระผมถือว่าท่านมีเจตนาไม่ดีนะในการที่จะทำลายชาวพุทธด้วยกันสิ่งที่ทำนี้เป็นเรื่องของนามธรรมสิ่งที่สภาพุทธบริษัทภาคประชาสังคมจิตอาสาพากระทำเนี่ยเป็นเรื่องของนามธรรมมันจับต้องไม่ได้แต่มันสัมผัสได้ด้วยตัวเองของทุกคนที่ทำได้สิ่งนั้นก็คือจิตสำนึกจิตสำนึกต่ออะไรต่อบรรพบุรุษไทยต่อความเป็นชาติไทย
ต่อพระบวรพุทธศาสนาต่อองค์บุรพมหากษัตริย์ทุกพระองค์จิตสำนึกสามข้อนี้ที่ทางสภาพุทธบริษัทเน้นมาโดยตลอดว่าให้ทุกคนนั้นสร้างสิ่งมั่นคงให้เกิดขึ้นภายในใจให้ได้สิ่งภายนอกเดี๋ยวจะตามมาเองไม่ต้องไปกุลีกุจอไปขวนขวายไปจัดกิจกรรมนั่นกิจกรรมนี่ให้มันเสียเงินเสียทองเสียเวลาทำสิ่งที่ดีงามทั้งหลายทั้งปวงให้มั่นคงอยู่ในหัวใจให้ได้แล้วกิจกรรมเหล่านั้นไม่ต้องพูดถึงหรอกที่ไหนที่ไหนเราก็ไปร่วมกิจกรรมได้หมดไม่ว่าวัดไหนไม่ว่ากายสายกรรมฐานสายไหนไปได้หมดเรียบเลยเราไปได้หมดเลยไม่ยึดติดเพราะมีความมั่นคงอยู่ในหัวจิตหัวใจของเราแล้วคำว่าพุทธบริษัทถึงบอกไงว่าไม่ใช่เกิดขึ้นง่ายๆไม่ใช่แต่เพียงกล่าววาจาเปล่งวาจาเท่านั้นเอเตมะยังพันเตสุจิระปรินิพุตังปิตังภควันตังสรณังคฉามิคฉามะไม่ใช่ยังไม่พอเหมือนกับคำพูดที่พูดกันทั่วไปหมดว่าจงรักภักดีจงรักภักดีนั่นยังไม่ใช่นะอย่าเพิ่งไปเชื่อนะโยมคนที่มีความจงรักภักดีที่แท้จริงต้องเป็นไปตามที่สภาพุทธบริษัทได้วางข้อกำหนดเอาไว้ข้อกำหนดอะไรพวกคุณดำเนินรอยตามแนวพระดำริขององค์พระมหากษัตริย์หรือเปล่าในการที่พระองค์ทรงยอยกพระพุทธศาสนาทรงปกป้องคุ้มครองพระพุทธศาสนาแล้วทรงยกให้ศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติไทยเนี่ยคุณดำเนินรอยตามนี้หรือเปล่าถ้าคุณดำเนินรอยตามนี้คุณชื่อว่าจงรักภักดีแท้จริงแต่ถ้าคุณต่อต้านคุณคัดค้านสิ่งนี้นั่นแปลว่าของปลอมปัจจัยฐานมันอยู่ตรงนี้เห็นไหมเพราะฉะนั้นสภาพุทธบริษัทภาคประชาสังคมจิตอาสานั้นมีเป้าหมายที่ชัดเจนคือต้องการให้พุทธบริษัททุกคนที่มาขึ้นทะเบียนนั้นมีแนวความคิดที่สอดคล้องกับแนวพระราชดำริขององค์พระมหากษัตริย์เช่นนี้ถ้าใครขัดต่อตรงนี้ไม่ใช่เป็นของปลอมแล้วเชื่อว่าคนที่ปลอมเข้ามาก็มีแต่มันอยู่ได้ไม่นานหรอกเพราะแนวคิดมันตรงกันข้ามเดี๋ยวมันก็แพ้ภัยตัวเองแหละเพียงแค่พวกเราพุทธบริษัทที่ขึ้นทะเบียนกันเนี่ยทำความมั่นคงในใจเอาไว้ในข้อนี้ให้ได้ง่ายๆเลยตามที่รายการคดีโลกคดีธรรมได้เสนอมาโดยตลอดว่าให้เราทำหน้าที่สามข้อให้หนักแน่นและมั่นคงคือการกล่าวข้อที่หนึ่งข้อที่สองคือการท่องจำข้อที่สามคือการลงลายมือเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรขึ้นทะเบียนเขียนใบสมัครสามหน้าที่สามข้อนี้แหละนี่แหละคือการสร้างความมั่นคงในใจให้เกิดขึ้นไม่ต้องสนใจกิจกรรมอื่นสภาพุทธบริษัทไม่เน้นกิจกรรมบอกมันตั้งแต่ต้นแล้วแล้วก็ไม่รับบริจาคอะไรทั้งสิ้นตั้งแต่ตั้งสภาพุทธบริษัทมาไม่เคยประกาศรับบริจาคเข้าบัญชงบัญชีไม่มีเลยเราไม่ต้องการทำเช่นนั้นแต่ต้องการให้ทุกคนมีความมั่นคงในใจแล้วก็ได้เสนอแนวทางให้ทุกคนกระทำสามข้อหนึ่งกล่าวและพูดคำนี้ให้เหมือนกันพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติไทยของเราอย่าบอกนะว่าการท่องจำคำนี้ไม่มีความหมายอย่าพูดเชียวนะถ้าหากว่าการท่องจำตัวอักษรนี้ไม่มีความหมายแล้วการเรียนกฎหมายแล้วไปท่องกันทำไมล่ะมาตรานั้นตานี้ถ้าไม่มีความหมายไปท่องกันทำไมก็อ่านเฉยๆก็พอดิแล้วต้องจะท่องจำกันเพื่ออะไรอ่ะก็เพื่อให้จำได้นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ถูกไหมเช่นเดียวกันการกล่าวการท่องคำนี้
คือคำว่าพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติไทยของเราเนี่ยนี่คือการฝังความจริงความถูกต้องของบ้านนี้เมืองนี้ลงไปในหัวจิตหัวใจสร้างเชื้ออันถูกต้องเอาไว้แล้วก็บำรุงดูแลรักษาให้มันเจริญเติบโตงอกงามในใจให้ยิ่งยิ่งขึ้นเมื่อมันเจริญเติบโตงอกงามในใจมากยิ่งขึ้นแล้วมันก็จะเผื่อแผ่ไปยังคนอื่นคือแนะนำบอกให้คนคนนั้นกล่าวตามเพราะเห็นประโยชน์ไงเห็นประโยชน์เห็นคุณค่าจึงได้ช่วยกันสืบสานต่อสภาพุทธบริษัทโดยอาตมาภาพสืบสานสิ่งนี้มาจากองค์พระมหากษัตริย์ที่พระองค์ได้ตรัสเป็นหลักฐานเอาไว้องค์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรตรัสคำนี้ไว้เพื่อทรงพระราชทานให้แก่สภายุวพุทธิกะสมาคมแห่งชาติในคราวที่จัดให้มีการประชุมยุวพุทธิกะสมาคมทั่วประเทศที่วัดอัมพวันจังหวัดอ่างทองโดยมีความตอนหนึ่งว่าพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นศาสนาประจำชาติของเรามีปรากฏเป็นลายลักษณ์อักษรชัดเจนอาตมาภาพเห็นว่าพระราชดำรัสที่เป็นลายลักษณ์อักษรนี้มีความสำคัญยิ่งต่อทุกฝ่ายที่มีความจงรักภักดีจึงได้นำมาเผยแพร่และนำมาให้พวกเราชาวพุทธบริษัทกล่าวตามพระองค์ท่านให้เกิดความมั่นคงในใจใครที่ไม่เห็นด้วยปฏิเสธคัดค้านหมายความว่าอย่างไรท่านผู้ฟังไปพิจารณาดูแล้วกันว่าคนที่ไม่เห็นด้วยคัดค้านสิ่งที่พระองค์ตรัสไว้เนี่ยคือคนเช่นไรแต่พวกเรานั้นเป็นผู้จงรักภักดีแน่นอนสืบสารพระราชปณิธานของพระองค์ท่านตามรอยเบื้องพระยุคลบาทของพระองค์ท่านเรานำกระแสพระบรมของพระองค์ท่านมาสานต่อสืบต่อให้รุ่นลูกรุ่นหลานเยาวชนเราสานต่อไปกล่าวคำนี้โยมพระคุณเจ้าที่เคารพช่วยกันฮะนี่คือการช่วยส่วนรวมนะครับสภาพุทธบริษัทเกิดขึ้นมาไม่ได้ทำประโยชน์ส่วนตนนะฮะทำเพื่อประโยชน์ส่วนรวมไม่มีการโฆษณาชวนเชื่ออะไรอะไรอย่างอื่นทั้งสิ้นนอกจากสิ่งนี้เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นข้อแรกเป็นภารกิจหน้าที่ของพุทธบริษัทต้องทำก็คืออัญเชิญกระแสพระดำรัสของพระองค์ท่านมากล่าวพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติไทยของเราแค่นี้เอง16พยางข้อที่2ซึ่งเป็นภาระหน้าที่ของพุทธบริษัทต้องทำก็คืออัญเชิญบทพระราชนิพนธ์ความหมายธงไตรรงค์ของรัชกาลที่6มาท่องจำให้ได้แล้วถ่ายทอดให้กับลูกหลานเยาวชนของเราสืบต่อไปขอร่ำรำพันบรรยายความคิดเครื่องหมายแห่งสีทั้งสามงามถนัดขาวคือบริสุทธิ์สีสวัสดิ์หมายพระไตรรัตน์และธรรมะคุ้มจิตไทยแดงคือโลหิตเราไซซึ่งยอมสละได้เพื่อรักษาชาติศาสนาน้ำเงินคือสีโสภาอันจอมประชาทะโปรดเป็นของส่วนองค์จัดริ้วเข้าเป็นไตรรงจึงเป็นสีธงที่รักแห่งเราชาวไทยท
ทหารอวตารนำไปยงยุทธวิชัยวิชิตก็ชูเกียรติสยามเป็นพุทธบริษัทแล้วต้องท่องจำข้อนี้ให้ได้เพราะถ้าหากเราไม่ช่วยกันจำไม่ช่วยกันถ่ายทอดไม่ช่วยกันเผยแพร่ในข้อนี้นะเราจะไม่มีวันเผยแพร่ถ่ายทอดสิ่งนี้กันอีกตลอดกาลเพราะในขณะนี้กำลังมีสิ่งแปลกปลอมเข้ามาเจือเข้ามาเถือเข้ามาผลักดันให้วัฒนธรรมประเพณีของสังคมไทยเรานั้นอ่อนแอบอบบางและพังสลายไปในที่สุดมันกำลังเกิดขึ้นถ้าเราไม่ช่วยกันรักษาสิ่งนี้ไว้ด้วยวาจากายด้วยใจของเราต่อไปก็หมดไม่มีเหลือหาเชื้อที่จะมานำสิ่งเหล่านี้กลับสู่สังคมไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นการทำข้อที่1ข้อที่2คือการปลูกเชื้อให้เจริญเติบโตงอกงามในหัวจิตหัวใจของเราเป็นอันดับแรกเห็นไหมฮะเน้นให้เกิดในหัวใจของเราให้ได้โดยการใช้วาจาเป็นเครื่องนำไปสู่จิตใจคือการกล่าวนั่นเองกล่าวด้วยวจีกรรมเขาเรียกว่าสร้างวจีกรรมให้เกิดขึ้นนี่พระพุทธเจ้าตรัสสอนไว้นะเนี่ยการสร้างวจีกรรมนะเนี่ยวจีกรรมที่เป็นมหามงคลที่เป็นกุศลใครบอกว่ากล่าวสองข้อนี้เป็นอกุศลบ้างไม่ดีตรงไหนบ้างมีไหมในประเทศนี้มีใครบอกว่าไม่ดีไม่ถูกต้องบ้างบอกมาดิช่วยโทรมาบอกหน่อยให้เบอร์โทรศัพท์ไปตั้งหลายรอบแล้วไม่เห็นโทรมาคุยกันบ้างเลยคนที่โต้แย้งอาตมาจะได้อยากทราบข้อมูลจะได้บันทึกเอาไว้ไม่ใช่อะไรหรอกข้อที่3ก็คือสิ่งที่กำลังพูดในวันนี้แหละการใช้ชีวิตของเรานี่แหละทุ่มเทลงไปสละลงไปให้กับพระรัตนตรัยด้วยการขึ้นทะเบียนเขียนใบสมัครปฏิญาณตนเป็นพุทธมามกะตลอดชีวิตตามรอยเบื้องพระยุคลบาทอันนี้ถ้าไม่มีหัวจิตหัวใจไม่ทำถ้ามีหัวจิตหัวใจเขาจะทำแล้วทุกท่านที่ทำนั้นอาตมาภาพเชื่อว่าทุกท่านมีหัวจิตหัวใจ 100% การขึ้นทะเบียนเขียนใบสมัครปฏิญาณตนเป็นพุทธมามกะตลอดชีวิตตามรอยเบื้องพระยุคลบาทก็บอกอยู่แล้วทำตามรอยเบื้องพระยุคลบาทไม่ได้ทำตามใจตนเองสักหน่อยนึงใครที่กล่าวหารายการคดีโลกคดีธรรมว่าทำอะไรตามใจตัวเองไอ้นู่นไอ้นี่เนี่ยญาติโยมสาธุชนทั้งหลายก็คิดดูแล้วกันว่าคนที่พูดแบบนั้นน่ะเขามีจิตใจข้างในเป็นอย่างไรพิจารณาดูนะเพราะฉะนั้นทั้ง3ข้อนี้เป็นภารกิจหลักของสภาพุทธบริษัทภาคประชาสังคมจิตอาสาต้องการสร้างความมั่นคงในใจให้เกิดมีขึ้นเป็นอันดับเบื้องต้นก่อนคนเราถ้ามันไม่มีแก่นสารสาระอยู่ในหัวจิตหัวใจแล้วมันจะไปทำงานพระศาสนาเนี่ยมันจะเอาอะไรไปทำล่ะศรัทธามันก็ไม่มีความมั่นคงในพระรัตนตรัยมันก็ไม่มีแล้วมันจะเป็นชาวพุทธที่สมบูรณ์แบบได้ยังไงเล่าในเบื้องต้นน่ะมันเป็นไม่ได้อาตมาภาพจึงมองเห็นข้อบกพร่องของชาวพุทธเราในข้อนี้กันมาโดยตลอดด้วยการทำการวิจัยด้วยตนเองแบบฉบับของตัวเองนะไม่ใช่เป็นนักวิชาการเหมือนคนอื่นเขาหรอกอาตมาก็ไปสอบถามไปพิสูจน์หลักฐานความรู้สึกนึกคิดในใจของคนในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศมาเป็นระยะเวลากว่า15ปีที่ผ่านมาเนี่ยปรากฏว่ามันเกิดข้อบกพร่องในข้อนี้ในใจของชาวพุทธเป็นจำนวนมากเลยไปถามเท่าไหร่ก็ตอบไม่ได้ตอบกันไม่ได้เลยสีขาวในธงชาติไทยหมายถึงอะไรไหนช่วยกล่าวให้ถูกต้องตามที่พระองค์ท่านพระราชทานไว้ให้หน่อยสิตั้งแต่ผู้อำนวยการโรงเรียนมาจนกระทั่งเด็กนักเรียนตอบไม่ได้สักคนทั้งโรงเรียนโรงเรียนดังด้วยนะไม่อยากบอกว่าอยู่จังหวัดไหนอาตมาภาพนี่แหละไปสัมภาษณ์ด้วยตัวเอง
นี่คือเรื่องจริงนะท่านถ้าหากว่าไม่ได้รับประสบการณ์โดยตรงนี่ก็จะไม่นำมาพูดไม่นำมาดำเนินการอะไรแบบนี้เลยเพราะพวกเรามันบกพร่องกันทั้งนั้นเพราะฉะนั้นการสร้างความมั่นคงในใจเกี่ยวกับเรื่องความจริงความถูกต้องของบ้านของเมืองทั้ง3ข้อที่กล่าวมานี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นภารกิจหลักที่สภาพุทธบริษัทต้องสร้างให้เกิดมีขึ้นในจิตใจของชาวพุทธมันคือจิตสำนึกถ้ามีจิตสำนึกแล้วจะเอาชาวพุทธเหล่านี้ไปทำอะไรก็เอาไปเถอะใครอยากได้เอาไปเลยเอาไปสร้างประโยชน์ให้กับบ้านเมืองสาธุอนุโมทนาด้วยไม่ได้หวงเลยท่านจริงๆพระครูปลัดณรงค์ฤทธิ์รูปนี้นะโยมขอบอกนะที่ทำงานอยู่ทุกวันเนี่ยไม่ได้ทำเพื่อตัวเองนะโยมใครที่มองว่าตมาภาพหิวแสงอยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็นน่ะไอ้คนคนนั้นนั่นแหละมันอยากได้เองเพราะถ้าหากในใจมันไม่มีมันคงไม่พูดแบบนี้หรอกท่านว่าไหมนะอาตมาภาพเคยพูดไหมล่ะเคยอยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็นอะไรกับเขาไหมล่ะโยมเคยได้ยินเคยเห็นไหมพฤติกรรมของอาตมาเนี่ยไม่ได้คุยอวดนะโยมถามตรงๆว่าเคยเห็นไหมมีแต่ทำงานแบบนี้เนี่ยให้ทุกคนได้ทำแบบนี้เพื่อหวังประโยชน์ส่วนรวมทั้งนั้นไม่ได้หวังเรื่องประโยชน์ส่วนตัวส่วนตนอะไรนักเลยบอกบุญให้กับตัวเองก็บอกน้อยที่สุดแทบจะไม่มีเลยไปปลูกป่าไว้ที่สวนป่าสามัคคีธรรมวันนี้ก็เนี่ยนั่งอยู่ที่สวนป่าสามัคคีธรรมกำลังทำถนนทางเข้าอยู่เนี่ยก็ไม่เคยประกาศให้ญาติโยมนะเอาโยมมานะทุกวันทุกวันนะพูดทุกวันทุกวันทุกวันมีไหมโยมจะมาพูดทุกวันหรือเปล่าให้บริจาคเพื่อสร้างถนนเข้าสวนป่าเคยพูดทุกวันไหมก็เพิ่งพูดไปเมื่อวานเนี่ยครั้งเดียวแล้วก็นู่นเมื่อเดือนที่แล้วเดือนมีนาทอดผ้าป่าแล้วก็ออกสปอตไปประมาณสักเดือนหนึ่งมั้งไม่ถึงเดือนนะแค่นั้นก็จบแล้วก็ไม่ได้พูดออกอากาศอีกเลยตั้งแต่ทอดพระป่าเสร็จเพิ่งจะมาพูดเมื่อวันซืนเนี่ย22วันศุกร์22เมษาจำได้แล้ววันนี้ก็เพิ่งจะมาพูดถึงนี่แหละว่ากำลังสร้างถนนอยู่ถ้าถามว่างบประมาณพอไหมท่านคือปัจจัยเนี่ยมันไม่มีวันพอหรอกโยมคือเราทำได้เท่าที่เรามีงบประมาณทอดผ้าป่าคราวที่แล้วก็ได้ไม่ครบตามจำนวนที่ตั้งเป้าไว้อาตมาก็ทำได้เท่าที่มีงบนะโยมถ้าโยมไม่ช่วยมันก็หยุดอยู่แค่นั้นแหละถนนนี้ก็อาจจะทำได้แค่ครึ่งเดียวเท่านั้นน่ะมันก็อยู่แค่นั้นแหละถ้ามีเงินมาเมื่อไหร่ถึงจะทำต่อนี่คืออาตมาภาพคือไม่ยอมจะเป็นหนี้ใครทั้งนั้นโยมไม่เป็นหนี้ร้านค้าไม่เป็นหนี้ช่างไม่อะไรทั้งนั้นทำเท่าไหร่หมดเท่าไหร่เท่านั้นจบไม่ได้เดือดร้อนอะไรแต่ถ้าญาติโยมเข้ามาที่สวนป่าแล้วมันลำบากเนี่ยอาตมาก็ช่วยไม่ได้นะเพราะมันทำไม่เสร็จนะอาตมาไม่มีเงินนะพูดกันตรงๆอย่างนี้แหละก็แล้วแต่ญาติโยมจะพิจารณากันอาตมาจะไม่เรียกร้องจะไม่บอกไม่อะไรทั้งนั้นอันนี้แล้วแต่ทุกคนพิจารณาด้วยปัญญากันเองนะโยมนะก็ขอฝากไว้ช่วงท้ายรายการวันนี้ก่อนจะจบรายการเนี่ยขอเริ่มต้นเนื้อหาของสภาพุทธบริษัทให้ท่านสาธุชนได้ทราบถึงที่มาที่ไปสักเล็กน้อยก่อนหลายคนสงสัยชื่อทำไมจึงใช้คำว่าสภานำหน้าที่มาที่ไปมีญาติโยมทำไมจึงใช้คำว่าสภาคำว่าพุทธบริษัทเนี่ยไม่ติดใจหรอกเพราะมันมีอยู่แล้วแต่มันมีอีกสองอันคือภาคประชาสังคมทำไมต้องใช้คำนี้และทำไมต้องใช้คำว่าจิตอาสามันมีคำอธิบายไว้หมดเลยคำแรกคำว่าสภาทำไมไม่ใช้คำว่าชมรมไม่ใช้คำว่าสมาคมไม่ใช้คำว่าอะไรต่อมีอะไรต่างๆที่เขาใช้กันเกลื่อนมุ้ยที่อาตมาไม่ใช้เพราะคำเหล่านั้นในพระไตรปิฎกไม่มี
มีแต่คำว่าสภาในพระบาลีพระพุทธองค์ได้ตรัสไว้ความตอนหนึ่งว่าเนสาสภายัตถะนะสันติสันโตสันโตนะเตเยนะวทันติธรรมังราคันจะโทสันจะปะหายะโมหังธรรมังวทันตาจะภวันติสันโตติแปลความว่าในที่ใดไม่มีคนสงบที่นั้นไม่ชื่อว่าสภาคนเหล่าใดไม่กล่าวธรรมคนเหล่านั้นไม่ชื่อว่าคนสงบคนสงบละราคะโทสะและโมหะแล้วกล่าวธรรมอยู่นี่คือความหมายของพระบาลีที่ได้ยกขึ้นมาเมื่อสักครู่หมายความว่ายังไงที่ใดก็แล้วแต่ที่ไม่มีคนสงบหรือสัตบุรุษเนี่ยพูดง่ายๆในที่นี้เขาใช้คำว่าสันโตสันโตถ้าแปลโดยตรงก็คือคนที่มีความสงบเยือกเย็นแต่มีปัญญาอันล้นเหลืออยู่ในจิตใจเนี่ยที่นั้นเขาจะไม่เรียกว่าสภาอันนี้แหละจึงเป็นที่มาที่ไปของคำเบื้องต้นคำว่าสภานำมาจากพระไตรปิฎกชัดเจนท่านสาธุชนทั้งหลายนะฮะเมื่ออาตมาภาพจัดตั้งสภานี้ขึ้นมาก็นึกว่าเอ๊เราจะใช้ศัพท์ใช้คำอะไรให้สอดคล้องกับความเป็นจริงของชาวพุทธในบ้านในเมืองดีเนาะก็นึกถึงคำว่าภาคประชาสังคมก็ไปดูศัพท์ในพจนานุกรมในข้อมูลต่างๆคำว่าภาคประชาสังคมนั้นหมายถึงสังคมที่เขาพยายามรักษาจารีตประเพณีและวัฒนธรรมของเขาเอาไว้เป็นการเฉพาะและเหมาะสมจึงได้ชื่อว่าภาคประชาสังคมและอีกคำหนึ่งคือจิตอาสาเมื่อไปดูข้อมูลความหมายที่แท้จริงแล้วนั้นจิตอาสาแปลว่าผู้เสียสละเสียสละโดยไม่ยึดติดในสิ่งที่สละออกไปนั้นคือสละแบบให้เปล่าให้เลยด้วยปัญญาด้วยปัญญานะฮะไม่ใช่ให้มั่วๆเอาไปให้พวกโจรสามจังหวัดภาคใต้อย่างนี้ไม่ใช่เสียสละแต่ถ้าให้กับพระสงฆ์ที่ท่านทำงานเพื่อส่วนรวมประโยชน์ต่างๆให้กับชาวพุทธที่ท่านทำงานเสียสละเพื่อสังคมอันนี้เขาเรียกว่าจิตอาสาคือผู้เสียสละทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมโดยไม่คิดค่าตอบแทนอะไรทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นคำว่าสภาพุทธบริษัทภาคประชาสังคมจิตอาสาจึงหมายถึงพุทธบริษัทที่มีจิตอาสาพร้อมที่จะช่วยกันรักษาความเป็นประเพณีวัฒนธรรมของชาติของชนเผ่าเอาไว้ตั้งมาเป็นสภาก็คือบุคคลที่มีความสงบเสงี่ยมอยู่ในจิตในใจไม่เบียดเบียนใครเลยนี่คือที่มาที่ไปของชื่อ Voluntary Buddhist Council of Civil Societyมีอักษรย่อภาษาอังกฤษ4ตัวคือ V B C S 4ตัวถ้าเป็นคำย่อภาษาไทยก็คือสอพอปออสอเสือพอพานปอปลาออ่างสอพอปออนี่คือที่มาที่ไปของชื่อวันนี้ก็คงจะได้ปรารภเรื่องสภาพุทธบริษัทได้แต่เพียงเท่านี้ท่านผู้ฟังและเดี๋ยววันพรุ่งนี้เราค่อยมาฟังเรื่องของสภาพุทธบริษัทภาคประชาสังคมกันต่อวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วอาตมาภาพต
้องขอสมมติยุติรายการไว้แต่เพียงเท่านี้ไว้พบกันใหม่ในวันต่อไปขอความสุขความสวัสดีในธรรมแห่งองค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าจงปรากฏเกิดมีขึ้นในจิตใจของท่านผู้ฟังทุกท่านทุกคนเทอญขอเจริญพรกล้าคิดก็ต้องกล้าทำอย่ากลัวถ้าทำความดีเป็นศึกษาปัญหาให้ทันท่วงทีเมืองไทยจะพัฒนากว่านี้รายการดีคดีโลกคดีธรรมขอร่ำรำพันบรรยายความคิดเครื่องหมายแห่งสีทั้งสามงามถนัดขาวคือบริสุทธิ์สีสว่างหมายพระไตรรัตน์และธรรมะคุ้มจิตไทยแดงคือโลหิตเราใสซึ่งยอมสละได้เพื่อรักษาชาติศาสนาน้ำเงินคือสีโสภาอันจอมประชาทับโปรดเป็นของส่วนองค์จักริ้วเข้าเป็นไตรงจึงเป็นสีธงที่รักแห่งเราชาวไทยทหารอวตารนำไปยงยุทธวิชัยวิชิตก็ชูกีสยามประเทศไทยที่เจริญมั่นคงมาได้จนถึงทุกวันนี้มิได้เกิดขึ้นจากความหวาดกลัวยังคลานเขลาแต่บรรพบุรุษไทยของเราทุกยุคทุกสมัยล้วนแต่มีความกล้าหาญและชาญฉลาดปกป้องเอกราชสร้างชาติให้เกิดความมั่นคงโดยมีธงแห่งพระไตรรัตน์เป็นเครื่องนำชัยจึงเป็นที่มาที่ไปของรายการคดีโลกคดีธรรมกล้าคิดก็ต้องกล้าทำอย่ากลัวถ้าทำความดีเป็นศึกษาปัญหาให้ทันท่วงทีเมืองไทยจะพัฒนากว่านี้รายการดีคดีโลกคดีธรรมรายการดีคดีโลกคดี